แต่ก่อนจะเข้าพิธีเนี่ยคุณป้าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะทำไมก่อนหน้านี้คุณป้าถึงไม่อยากให้หนูกับพี่ตาลแต่งงานกันล่ะคะหนุ่ยนี่ใกล้จะถึงเวลางานแล้วนะมีเรื่องอะไรรอจบงานก่อนเข้ามากันนะใครให้พี่ออกความคิดเห็นฉันกำลังคุยกับแม่พี่อยู่เนี่ยอย่าสะเอิกได้ปะหนุ่ยไม่ว่าที่ผ่านมาแม่ผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังจะแต่งงานกันแล้วหนูจะเอาเรื่องเดิมๆมาพูดอีกทำไมพี่หุบปากไปเลยนะใครจะรอก็ปล่อยให้มันรอไปสิแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ให้มันกลับไปซะฉันไม่สนตอนนี้ฉันสนแค่คำตอบของคุณแม่แค่นั้นไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันก็จะเคลียร์กับคุณแม่ให้รู้เรื่องถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ยอมเข้าพิธีเด็ดขาดนี่คุณไม่เอานะใจเย็นก่อนนะหนุยที่ผ่านมาแม่ผิดเองแม่ผิดเองแหละที่เข้าไปยุ่งเรื่องชีวิตคู่ของลูกทั้งสองคนอะซึ่งจริงๆแล้วแม่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยด้วยซ้ำว่าลูกตาน่ะจะชอบใครหรือว่ารักใครหรืออยากแต่งงานกับใครเพราะสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็เป็นเรื่องของลูกทั้งสองคนทั้งนั้นหนุยก่อนหน้านี้แม่ขอโทษนะที่แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกตาน่ะจะแต่งงานกับหนุยแต่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะลูกวันนี้อ่ะเป็นวันดีของลูกเป็นวันมงคลของลูกทั้งสองคนนะหนูอย่าทำให้มันเสียเลิกเลยนะลูกแขกอ่ะเขาก็มารอเต็มแล้วเขารอแสดงความยินดีกับลูกทั้งสองคนอยู่นะเอาอย่างนี้นะลูกถ้าหนุ้ยมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ายังมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่ไว้เราค่อยคุยกันวันหลังนะแต่ตอนนี้หนุ้ยกับตาลต้องรีบเข้าไปงานแต่งก่อนนะไปตาลรีบพาหนุ้ยไปเถอะคนไม่มีวาสนาจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายแต่กลับอยากมีชีวิตที่ดีหนูไม่คิดเลยนะคะว่าคำพูดพวกนี้จะออกจากปากว่าที่แม่สามีในอนาคตของหนูหนุยแม่ผมก็ขอโทษคุณแล้วไงคุณจะเอาเรื่องเดิมๆซ้ำๆมาพูดอีกทำไมแม่ผมคงไม่ได้ตั้งใจคุณจะไปถือสาแม่ผมเลยนะไม่ได้ตั้งใจงั้นหรอคุณคิดว่าสิ่งที่แม่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วหรอคะมีที่ไหนแม่พูดเป่าหูให้ลูกชายทะเลาะกับว่าที่ลูกสะใภ้ตัวเองแบบนี้หรอหนุ่ยลูกแม่ผิดเองแม่ขอโทษผิดไปแล้วงั้นหรอคะแล้วคุณแม่คิดว่าคุณแม่ผิดตรงไหนล่ะคะคือตอนนั้นอะแม่ได้ยินนุ้ยคุยกับลูกตาลว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวบ้านนอกแม่ก็เลยโมโหอ่ะแม่ครับใช่ครอบครัวผมมาจากบ้านนอกก็จริงแต่ความเป็นอยู่ของคนบ้านนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนในเมืองหรอกนะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ผมว่าที่แม่ผมพูดเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะนุ้ยเองไม่ใช่หรอที่ไปพูดจาดูถูกคนบ้านนอกเขาอ่ะแม่ผมถึงได้พูดไปแบบนั้นไงทำไมที่ฉันพูดเนี่ยมันก็เป็นความจริงทั้งนั้นใช่สิฉันมันเป็นคนนอกนี่พูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็โ
็ทำเป็นรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้แบบนี้ก็คงไม่ต้องแต่งกันแล้วมั้งนุ้ยจ๊ะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของแม่เองแม่ผิดเองแม่ขอโทษนุ้ยแม่สัญญาต่อไปเนี้ยแม่จะไม่พูดอะไรให้นุ้ยไม่สบายใจอีกเด็ดขาดนุ้ยนุ้ยอย่าทำแบบนี้เลยนะแม่ขอร้องล่ะเข้าไปงานแต่งเถอะนะเดี๋ยวจะไม่ทันถ้าอยากให้ไปมากแม่ก็ต้องเป็นคนอุ้มหนูเข้างานแต่งเท่านั้นนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะแม่ผมก็ขอโทษคุณไปแล้วไงนี่คุณจะให้แม่ผมอุ้มไปงั้นเหรอถ้าแม่พี่ไม่อุ้มฉันก็จะไม่แต่งล้มเลิกไปเลยค่ะไม่อยากแต่งใช่ไหมได้ไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งผมก็ไม่อยากแต่งแล้วเหมือนกันไปกันเถอะค่ะแม่นี่คุณจะไม่แต่งงานกับฉันแล้วใช่ไหมได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันไม่แต่งงานกับคุณพวกคุณแล้วก็ญาติของพวกคุณเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเรื่องนั้นไม่ยากหรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองนี่คุณท่านประธานคะพอดีว่ามีเอกสารด่วนที่ต้องให้ท่านประธานเซ็นค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนไม่เป็นไรไหนเอามาดูหน่อยสิขอบคุณค่ะท่านประธานคุณแม่คะนี่คุณแม่เป็นท่านประธานบริษัทเหรอคะใช่คุณแม่คะที่หนูพูดไปเมื่อกี้หนูแค่ล้อเล่นนะคะคุณแม่หวังว่าคุณแม่เนี่ยคงจะไม่โกรธว่าที่ลูกสะใภ้แบบหนูนะคะคุณแม่คะคุณแม่เนี่ยไม่ต้องอุ้มหนูเข้างานหรอกค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเป็นคนอุ้มคุณแม่เองค่ะมาค่ะไม่จำเป็นคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะคุณทำให้ผมตาสว่างขึ้นเยอะเลยถึงตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ผมถึงไม่อยากให้ผมแต่งงานกับคุณไม่มีแม่คนไหนหรอกที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองมีความสุขที่แม่ผมไม่เห็นด้วยกับงานแต่งมันเป็นเพราะว่าแม่ผมรู้ไงว่าคุณเป็นคนยังไงและวันนี้ที่แม่ผมยอมให้คุณแต่งงานกับผมเพราะแม่รักผมไงอยากให้ลูกมีความสุขแต่วันนี้คุณทำผมผิดหวังมากเลยนะที่ผ่านมาคุณจะโมโหร้ายใจผมขนาดไหนจะทำเรื่องแย่ๆใจผมแค่ไหนผมก็พอรับได้นะแต่วันนี้คุณพูดจาไม่ดีกับแม่ผมดูถูกครอบครัวผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ต่อให้ผมรักคุณมากแค่ไหนเราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก
นี่ขนาดเรายังไม่ทันได้แต่งงานกันเลยนะคุณยังทำตัวแบบนี้เลยผมไม่กล้าคิดเลยถ้าเราได้แต่งงานมีลูกกันคุณจะเป็นยังไงอ่ะขอให้คุณโชคดีนะพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาลจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะพี่ตาลกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ตาลทำไงดีวะเนี่ยพี่ตาลกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่มีเงินถึงมีกูก็ไม่จ่ายมึงหรอกปล่อยขากูโอ้ยคุณจ๊อบครับผมขอร้องล่ะครับจ่ายเงินเดือนให้ผมด้วยครับผมไหว้แล้วครับคุณจ๊อบจ่ายให้ผมด้วยนะครับไหว้เหรอไหว้ไปเถอะไหว้ให้ตายกูก็ไม่จ่ายเราเข้าไปดูกันเถอะคุณจ๊อบนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณตาลครับที่นี่ฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดคุณตาลมาทำอะไรที่นี่ครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องช่างหัวฝุ่นมันผมถามว่าคุณกับลุงคนนี้มีเรื่องอะไรกันคือคุณเองเหรอครับคือคุณตาลเจ้าของโครงการก่อสร้างที่นี่เอามือลุงออกไปหมดธุระของลุงแล้วอ่ะไปทำงานไปหยุดเดี๋ยวนี้คุณจ๊อบลุงครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณตาลครับผมถูกโกงเงินเดือนไปพอไม่ได้จ่ายเงินเดือนผมมา3เดือนแล้วครับแล้วเงินนี้ผมต้องไปเลี้ยงดูครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือด้วยนะครับเงินเดือนอะไรของลุงลุงอย่ามาพูดมั่วๆนะกลับไปทำงานไปคุณจ๊อบหุบปากของคุณเดี๋ยวนี้เลยนะลุงครับเราไปคุยกันทางโน้นดีกว่าครับหยุดอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามผมมาเดี๋ยวผมกลับมาคุยกับคุณเองคุณตาลครับเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ผมมา3เดือนแล้วครับแล้วตอนนี้ลูกๆผมก็จะเปิดเทอมแล้วแต่ผมยังไม่มีเงินค่าเทอมให้ลูกๆเลยครับลุงพูดว่าเขาไม่ได้จ่ายให้ลุงกี่เดือนแล้วนะ3เดือนครับแล้วลุงทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับผมทำงานที่นี่ได้ปีกว่าแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาแล้วทำไม 2-3 เดือนนี้ถึงมีปัญหาล่ะครับผมไม่ทราบครับแต่ 2-3 เดือนนี้พวกเราทำงานอย่างเต็มที่นะครับแต่กลับไม่ได้เงินครับผมเข้าใจแล้วครับลุงรอผมตรงนี้สักครู่นะครับได้ครับคุณจ๊อบช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเงินมันหายไปไหนหมดเงินนั้นผมอะไรคุณติดเงินพวกเขาเท่าไหร่680,000 บาทครับเงินทุกบาททุกสตางค์ผมให้กันเงินสั่งจ่ายให้คุณหมด
แล้วเงินพวกนั้นมันหายไปไหนคนงานก่อสร้างทำไมถึงไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้ง3เดือนคุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้ว่าเงินมันหายไปไหนคือเงินผมรีบพูดมาผมเอาไปซื้อรถให้แฟนหมดแล้วครับคุณจบคุณเก่งมากเลยนะคนงานก่อสร้างเขาลำบากทำงานทุกวันกลับไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทแต่คุณเอาเงินไปซื้อรถส่วนตัวให้แฟนคุณเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยผมพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าคอร์รัปชันรู้ไหมผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่คุณรีบไปหาเงินที่ติดพวกเขาไว้มาจ่ายคืนบริษัทเลยนะแล้วผมจะหาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนครับคุณตาลคุณเอารถที่คุณซื้อให้แฟนคุณไปขายแล้วมาคืนบริษัทเลยนะผมจะไปรอคุณที่บริษัทไม่ต้องหรอกค่ะรถคันนั้นเนี่ยอยู่กับฉันเองเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเอาไปขายเองค่ะคุณคือฉันคือแฟนของเขาค่ะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าผู้ชายเฮงซวยคนนี้มันจะเอาเงินลูกจ้างมาซื้อรถให้ฉันอะถ้าฉันรู้ฉันคงไม่รับไปหรอกไอ้ผู้ชายเฮงซวยต่อจากนี้แกกับฉันไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกฉันไม่อยากได้คนช่วยๆอย่างแกมันเป็นผัวหรอกนะแล้วแกก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกไม่งั้นศพไม่สวยแน่คุณคะเดี๋ยวฉันจะรีบเอารถไปขายแล้วรีบเอาเงินมาให้คุณนะคะครับขอบคุณครับคุณจ๊อบคุณไปหาเงินส่วนต่างมาด้วยนะผมคิดว่าลำพังแค่ขายรถเงินคงไม่พอผมจะไปรอคุณที่ออฟฟิศนะโหลุงครับเขาติดค้างพวกคุณไว้เท่าไหร่ครับของผมทั้งหมด 63,000 บาทครับแต่ของคนอื่นรวมกันแล้ว 680,000 บาทครับคุณลุงใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมจัดการเองน้องคนนี้เป็นลูกค้าผมเองชื่อคุณเตยคุณเตยเดี๋ยวคุณพาลุงท่านนี้ไปเบิกเงินเดือนที่คุณจอบติดไว้ทั้งหมดแจกขึ้นให้พวกเขานะแต่บอสคะเงินของบริษัทเราพอจ่ายแค่ค่าวัสดุของเดือนหน้านะคะเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมหาวิธีเองคุณไปทำตามที่ผมบอกเถอะเข้าใจไหมคุณลุงครับเดี๋ยวคุณลุงตามคุณเตยไปเลยนะครับไปเบิกเงินเดือนของพวกคุณโอเคไหมครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณลุงคะเราไปกันเถอะค่ะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองนั่นช่วยขับเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันได้ครับบอส
มีคนชนรถเราครับบอสเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะครับนี่มึงขับรถภาษาอะไรเนี่ยถึงได้มาชนรถกูเนี่ยมึงซวยอะไรของกูวะเนี่ยรอใหญ่ขนาดนี้มึงจะมีปัญญาชดใช้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะหนีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องตามละฉันยังมีธุระสำคัญที่ต้องรีบไปทำอีกรถเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอเป็นรออยู่นี่หน่อยครับแต่ว่าจะปล่อยคนผิดหนีไปแบบนี้หรอครับช่างมันเถอะนะถือว่าฟาดคอแล้วกันไปเรารีบไปกันเถอะใจถึงมากเลยยังกล้าย้อนกลับมาอีกต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าพี่ชายของหนูเขาเป็นใบ้ค่ะ เขากลัวว่าจะสื่อสารกับพวกคุณไม่เข้าใจเลยไปตามหนูมาเพื่อให้มาขอโทษพวกคุณค่ะเมื่อกี้พี่ชายของหนูเขาขับรถมาชนรถพวกคุณใช่ไหมคะหนูต้องขอโทษแทนพี่ชายของหนูด้วยนะคะคือว่าพวกเราก็ไม่รู้ว่าค่าซ่อมรถของคุณเท่าไหร่พวกคุณดูสิคะว่าเงินแค่นี้มันพอไหมคะน้องครับดูรถนี่สิครับนี่มันรถอะไรเงินแค่เนี้ยมันจะไปพอได้ไงเมื่อกี้เนี่ยพี่ชายของคุณเขาวิ่งไวมากเลยนะสงสัยเขาจะไม่ได้เป็นอะไรมากคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันแค่เนี้ยคุณคิดว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองงั้นบอสครับผมว่าเรียกร้องพวกเขาไปพวกเขาก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีครับเราปล่อยพวกเขาไปเถอะครับคุณตาลคุณจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆได้ยังไงรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเนี่ยก็พังเหมือนกันนะคุณจะปล่อยผ่านไปเฉยๆแบบนี้งั้นเหรอเงินที่พวกคุณชดใช้ให้ฉันเนี่ยฉันรับเอาไว้แล้วนี่คือเงินที่ฉันชดใช้คืนให้พวกคุณแต่ว่าพี่ชายของหนูเขาคือมีคุณฉันก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละอยากจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจฉันอ่ะคุณรับเงินนี้ไว้ซะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าคุณตาลเรารีบไปกันเถอะครับเฮ้
พ่อกับแม่ของฉันเก็บแกมาเลี้ยงแกจำบุญคุณครั้งนี้ไม่ได้แล้วหรอฮะลิโอนสิ่งที่แกต้องทำคือตอบแทนบุญคุณบ้านนี้พ่อกับแม่ของฉันเสียไปแล้วต่อไปนี้คนที่จะมาควบคุมชีวิตแกคือฉันฉันสั่งให้แกไปแต่งงานแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมโอ๊ยใบเนี้ยสวยมากเลยค่ะจะไม่สวยได้ยังไงล่ะเชอรี่ใบเนี้ยตั้งแสนหนึ่งเลยนะนี่ยังโชคดีนะตอนที่พ่อเสียเนี่ยยังทิ้งสมบัติไว้ให้เราถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้หรอกสวยค่ะเดี๋ยวนะใครโทรมาสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟนะครับลูกชายของพ่อวุฒิคุณพ่อกับคุณแม่ผมเป็นเพื่อนสนิทพ่อกับแม่คุณครับตอนนี้พ่อผมกับแม่ผมเสียแล้วผมมาทวงสัญญาที่พ่อกับแม่ผมให้ไว้นะครับสัญญาอะไรคะก็สัญญาที่ว่าพ่อแม่คุณจะยกลูกสาวที่ชื่อเชอรี่ให้แต่งงานกับพี่ชายผมเนี่ยครับพ่อกับแม่คุณทำสัญญาไว้หมดแล้วว่าถ้าเชอรี่ไม่ยอมแต่งงานพี่ชายผมเงินและที่ดินของบ้านของคุณจะตกไปของผมทั้งหมดฮะอะไรนะคะกำหนดงานแต่งจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะส่งสถานที่ให้อีกทีนึงไปเจอกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่อันคะพี่อันคุยกับใครเหรอคะทำไมถึงทำหน้าตกใจขนาดนั้นล่ะคะก็คนที่ชื่อก๊อฟลูกของนุ้ยนุ้ยอะไรนี่แหละเขาบอกว่าพ่อของเราเนี่ยได้ทำสัญญากับบ้านเขาไว้ต้องยกลูกสาวให้ไปแต่งงานกับลูกชายคนโตบ้านเขาถ้าเราไม่ทำตามสัญญาเราก็จะโดนยึดทรัพย์ฮะก๊อฟเหรอคะแกรู้จักเขาเหรอรู้จักสิคะเท่าที่รู้มานะคะกบหล่อมากเลยค่ะแต่ว่าพี่ชายเขาเนี่ยสิคะพิการค่ะตัวก็ดำปากก็หรอแถมที่บ้านไม่มีตังค์อีกต่างหากค่ะอัปลักษณ์ไม่พอยังจนอีกฉันไม่แต่งนะแบบเนี้ยฉันก็ไม่แต่งเหมือนกันค่ะฉันไม่อยากมีผัวเออแบบนั้นค่ะทำยังไงดีล่ะคะพี่อันไม่แต่งก็ไม่ได้ด้วยคิดออกละว่าจะทำยังไงยายใหม่เดี๋ยวแกเตรียมตัวไปเก็บข้าวของของแกด้วยนะใช่เก็บข้าวของของแกให้ครบทุกชิ้นด้วยล่ะเพราะว่าแกคงไม่ได้อยู่ที่นี่อีกพี่อันจะให้หนูเก็บข้าวของไปไหนล่ะคะก็เพราะว่าฉันจะให้แกไปแต่งงานไงไม่นะคะหนูยังไม่มีแฟนอ่ะแล้วหนูก็ไม่อยากแต่งงานด้วยค่ะพวกฉันบอกให้แกไปแต่งแกก็ต้องไปแต่งที่ผ่านมาหนูยอมทำตามที่ผู้พี่บอกทุกอย่างแต่เรื่องเนี้ยหนูคงทำตามที่ผู้พี่ขอไม่ได้จริงๆค่ะพ่อกับแม่ของฉันเก็บแกมาเลี้ยงทำบุญคุณครั้งนี้ไม่ได้แล้วหรอฮะลิโอนสิ่งที่แกต้องทำ
คือตอบแทนบุญคุณบ้านนี้พ่อกับแม่ของฉันเสียไปแล้วต่อไปนี้คนที่จะมาควบคุมชีวิตแกคือฉันฉันสั่งให้แกไปแต่งงานแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมโอ๊ยเก็บข้าวของคุณแกให้เรียบร้อยดีล่ะอ้าวแล้วแกก็หยิ่งลืมนะว่าแกไปแต่งงานแทนฉันอย่าให้ใครจับได้ล่ะเข้าไปสิสวัสดีค่ะชื่ออันนะคะเป็นพี่สาวคนโตค่ะส่วนนี้ชื่อเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไม้นะคะฝากดูแลพี่เชอรี่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้ตลอดเลยนะคะเชอรี่ครับงั้นเชิญเข้าบ้านได้เลยนะครับพี่สะใภ้นี่คือห้องของพี่สะพายนะครับขาเหลืออะไรบอกผมได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ไม่รังเกียจเขามีการไปพี่หลงที่ผมให้พี่แต่งงานกับพี่หลงเนี่ยก็เพื่อแก้เคล็ดให้พี่หลงหายจากการป่วยแต่ถ้าภายใน1ปีอาการของพี่หลงยังไม่ดีขึ้นผมจะยอมพี่ยานะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ครับพี่หลงรักษาไปหลายที่แต่ก็ยังไม่หายสักทีมันเป็นความฝันพ่อแม่ผมแล้วก็พ่อแม่พี่ด้วยที่อยากทำให้ครอบครัวเราสองคนปองดองกันผมเองก็อยากทำให้ความฝันพ่อแม่ผมสำเร็จด้วยครับขอบคุณพี่มากนะครับที่ทำให้มันสำเร็จอยู่ที่นี่ก็ยังดีกว่าอยู่ที่บ้านกับพี่อันแล้วก็เชอรี่ถึงจะอยู่กับคนพิการก็คงมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนที่ทำร้ายร่างกายเราจิตใจเราไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันยินดีช่วยต่อไปฉันจะเป็นคนดูแลพี่ชายคุณเองนะคะครับพี่สะพายรอผมแป๊บนึงนะครับผมมีอะไรจะให้สวยมากเลยค่ะนี่คือเครื่องเพชรของวงตระกูลเราครับก่อนแม่ผมเสียแม่ผมเคยบอกไว้ว่าเอาให้ภรรยาพี่หลงครับเราไปเถอะนะครับขอบคุณมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะถ้าพี่สะพายเบื่อๆให้คนขับรถไปส่งช้อปปิ้งได้นะครับเดี๋ยวผมทำบัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัดให้ขอบคุณมากนะคะครอบครัวของคุณหลงทำให้ฉันได้ขนาดนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณให้ดีตอบแทนที่บ้านคุณเองดูฉันนะคะหลงเป็นสามีมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นอกใจเป็นภรรยาของหลงมันก็ดีเหมือนกันนะ
ถึงหลงจะพิการแต่ก็ยังดีกว่าผู้ชายคนหนึ่งตั้งเยอะเลยจริงใช่ไหมครับหมอในที่สุดเราไม่หายสักทีหลงทำไมจากไปเร็วอย่างนี้ล่ะอยู่ด้วยกันก่อนสิถ้าหลงไม่อยู่แล้วฉันจะอยู่กับใครล่ะหลงฟื้นขึ้นมาก่อนสิหลงหลงฟื้นขึ้นมาสิอะไรพี่สะใภ้พี่สะใภ้พี่หลงยังไม่ตายอ้าวหรอแล้วกอบร้องไห้ทำไมอ่ะก็ผมดีใจอะพี่ที่หมอบอกว่าพี่หลงกลับมาเป็นปกติแล้วพ่อกับแม่เคยบอกว่าถ้าพี่หลงได้แต่งงานพี่หลงจะหายเป็นปกติมันเป็นเรื่องจริงพี่มันเป็นเรื่องจริงสวัสดีครับคุณภรรยาคนสวยของผมถึงผมจะหายแล้วแต่ผมก็จะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วผมเนี่ยก็จะรักคุณแค่คนเดียวนะคุณหลงคะฉันคือเจ้าสาวตัวจริงของคุณหลงค่ะส่วนใหญ่ไม่มันเป็นแค่ตัวหลอกค่ะใช่ค่ะคนนี้ค่ะคือเชอรี่ตัวจริงอย่าบอกนะว่าเป็นแม่บ้านคนใหม่อ่ะเน่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะคนที่นี่อ่ะเขาไม่กินขนมชั้นต่ำแบบนี้หรอกอย่าเก็บเอาไว้แจกลูกแจกหลานบ้านนอกของแกไปเถอะเอาอีฟกลับมาแล้วเหรอแม่ครับคนนี้อีฟครับเป็นแฟนผมเองอีฟนี่แม่พี่เองสวัสดีค่ะคุณแม่เฮ้ยนี่มันขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนของโปรดผมนี่แม่แม่ทำให้ผมกินเหรอครับต้องชิมซะหน่อยแล้วของโปรดแบบนี้พลาดไม่ได้เลยรสชาติไม่เปลี่ยนเลยครับแม่อร่อยเหมือนเดิมเลยแม่อิฟกินด้วยกันไหมอร่อยนะอีฟทะเลาะอะไรกับแม่พี่หรือเปล่าเปล่านะคะทำไมพี่ก๊อฟถึงมองหนูอย่างนั้นล่ะคะพี่ก๊อฟรู้ไหมคะว่าแม่พี่ด่าหนูตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านแล้วอะคือหนู
ก็ไม่รู้ว่าแม่พี่โกรธหรือว่าเกลียดอะไรหนูอะแม่พี่เขาคงไม่ถูกชะตากับหนูตั้งแต่แรกเห็นแล้วอะอีฟไม่เป็นไรนะอีฟแม่พี่เขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละปากร้ายแต่ใจดีไม่เป็นไรนะไม่ร้องนะค่ะหนูหวังว่าแม่พี่เขาจะใจดีกับหนูเร็วๆนะคะไม่เป็นไรนะไม่ร้องนะโอ้โหนานๆทีแม่จะมาเที่ยวบ้านเรากินส้มหน่อยนะคะนี่บ้านก๊อฟไม่ชิมบ้านเราค่ะบ้านพี่ก๊อฟแม่ครับวันนี้ที่ผมให้แม่มาหาผมเนี่ยเพราะผมมีข่าวดีจะบอกครับผมกับอีฟเราสองคนจะแต่งงานกันค่ะฮะแต่งงานแต่งงานมันไม่เร็วไปเหรอลูกลูกคบกันยังไม่ถึงปีเลยนะคุณแม่คะความรักเนี่ยมันไม่ต้องการเวลาหรอกนะคะถ้าคนสองคนบอกว่าใช่มันก็ใช่ค่ะไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงหรอกนะคะก็ดีปกติฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้แขกเพราะว่ามันเสียมารยาทแต่ฉันเห็นว่าเธอเป็นคนกันเองถ้าอย่างนั้นเธอช่วยไปเอาไวน์ฝรั่งเศสที่อยู่ในห้องครัวมาให้ฉันสักขวดหน่อยสิก๊อฟแม่ว่าลูกยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรอกนะลูกแม่ผมตัดสินใจแล้วนะครับลูกลูกลองคิดทบทวนอีกทีเถอะนะลูกยังคบกันไม่ถึงปีเลยลูกรู้ไส้ลูกของเขาหมดแล้วหรอมาละค่ะแต่ว่าหนูหาไวน์ฝรั่งเศสที่คุณแม่ให้ไปหาไม่เจอแต่หนูมีของดีกว่านั้นนะคะอีฟนี่อีฟท้องเหรอทำไมอีฟไม่บอกผมเนี่ยก็หนูอยากเซอร์ไพรส์พี่ก๊อฟไงคะแล้วก็อยากเซอร์ไพรส์แม่ด้วยเย้ผมได้เป็นพ่อคนแล้วแม่ครับแม่จะมีหลานแล้วนะครับถ้าแกสองคนจะแต่งงานกันก๊อฟแกต้องเซ็นสัญญาฉบับนี้ให้แม่ก่อนแม่ครับอีฟเขาท้องกับผมนะครับแม่มีอะไรที่แม่ไม่ไว้ใจหรอครับก็ได้ถ้าแกไม่ยอมเสร็จแล้วก็ธุรกิจและมรดกของครอบครัวเราแกก็จะไม่ได้อะไรเลยแกทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแกยอมแลกผมยอมแลกครับผมรู้นะครับว่าแม่ไม่ชอบอีฟแต่แม่มาทำกับผมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับได้ถ้าแกเชื่อเมียแกแล้วก็แกอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันพี่ก๊อฟคะ
หรือว่าเราควรจะเลื่อนวันแต่งงานออกไปก่อนดีคะไม่อีฟพี่มั่นใจในตัวอีฟแล้วพี่ก็พร้อมดูแลอีฟแม่พี่ก็เป็นแบบนี้แหละสงสัยเป็นเพราะอารมณ์ไวทองมั้งจะได้รู้ผู้หญิงหรือรู้ผู้ชายนะต้องได้รู้ผู้ชายแน่เลยอีฟพี่มีข่าวดีมาบอกเราได้แต่งงานกันเหมือนที่คุยกันไว้นะจริงเหรอคะพี่ก๊อฟอุ๊ยพี่ก๊อฟเกี้ยวกล่อมแม่ได้แล้วเหรอคะใช่แต่เราต้องขายบ้านหลังนี้นะฮะขายบ้านพี่จะบ้าเหรอหนูท้องอยู่นะพี่จะให้หนูไปอยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูหรือไงแล้วเราอยู่บ้านหลังโตๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอพี่ทำไงได้อะก็แม่พี่บอกว่าถ้าเราแต่งงานกันพี่จะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรเลยเอานะเดี๋ยวนี้งานมันหาง่ายเดี๋ยวเราก็หางานทำเอาเนาะหนูไม่ทำพี่จะให้ลูกของเราอยู่แบบคนชั้นกลางปากกัดตีนถีบเหรอแล้วหนูจะต้องเหนื่อยอีกกี่ปีกว่าจะทำงานหาเงินมาซื้อบ้านหลังโตๆแบบนี้ได้อ่ะหนูไม่ยอมให้ลูกมาลำบากเพราะเรื่องมาบ้าที่แม่ทำเพราะว่าแม่เกลียดที่หน้าหนูหรอกนะใจเย็นก่อนนะอีฟตอนนี้หนูกำลังท้องอยู่ถ้าหนูหงุดหงิดง่ายแบบนี้มันไม่ดีนะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะพี่ก๊อฟก็โอนธุรกิจทุกอย่างให้เป็นชื่อของหนูเพื่อว่าจะได้ต่อรองกับแม่ได้แน่นอนสิแกตอนเนี้ยอีแกนั่นน่ะมันเชื่อแล้วนะว่าฉันท้องกับพี่ก๊อฟที่เหลือก็เหลือแค่ฉันต้องท้องกับพี่ก๊อฟจริงๆแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นของฉันโอ๊ะแป๊บหนึ่งนะแกสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ๊ะเอ้าโอ๊ะจึ๊ดนี่พวกคุณเป็นใครอ่ะเข้ามาทำอะไรในบ้านของฉันผมเป็นตำรวจครับนี่คือเอกสารการยึดทรัพย์คุณอีฟครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับข้าวของของฉันผมเกรงว่าจะไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดแล้วครับเพราะว่าในกันตพันเนี่ยติดหนี้ธนาคารและไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนดฉะนั้นทรัพย์สินที่โอนมาเนี่ยก็ต้องถูกยึดผมเกรงว่าคุณจะต้องไปลงพักกับผมครับเดี๋ยวนะคะฉันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วจะมายึดทรัพย์ของฉันได้ยังไงอ่ะแล้วเอกสารโอนอะไรนั่นอ่ะฉันก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วส่วนนายก๊อฟฉันก็เพิ่งรู้จักมันเองอ่ะมันโอนทรัพย์สินของมันมาให้ฉันเองนะคะแล้วจะให้ฉันใช้หนี้แทนมันได้ยังไงล่ะคะคุณตำรวจก็ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ยังเป็นคนรักของนายกันตพัฒน์แบบเนี้ยคุณก็ต้องถูกยึดทรัพย์สิครับฉันอยู่กับมันก็เพราะว่ามันรวยค่ะแล้วมันก็มีธุรกิจใหญ่โตใครจะไปคิดล่ะคะว่ามันติดหนี้เยอะซะขนาดนี้อ่ะปัญหาของมันอ่ะก็ปล่อยให้สองแม่ลูกแก้กันไปเองเลยค่ะฉันไม่เกี่ยวด้วยซะหน่อยถ้าอย่างนั้นเชิญครับคุณกันตพัฒน์
เกิดอะไรขึ้นคะพี่ก๊อฟขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมเล่นละครกับผมเพื่อพิสูจน์ผู้หญิงหน้าเงินแบบคุณไงแล้วก็อีกเรื่องนะดูดิคราวหลังก็ใช้ปากกากันน้ำบ้างนะคือพี่ก๊อฟคะคือว่าคุณออกไปจากบ้านของผมได้ละก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจจริงๆมาจับคุณคือหนูออกไปได้ละขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับกอบลูกลูกไม่ต้องเสียใจหรอกนะเขาน่ะไม่มีค่ามากพอสำหรับลูกของแม่หรอกครับแม่ผมขอโทษนะครับที่ไม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกตอนนี้ลูกก็เห็นแล้วนี่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนยังไงถ้าเขารักลูกแม่จริงๆเขาไม่สนหรอกว่าลูกแม่จะมีเงินหรือไม่มีเงินเขาจะอยู่กับลูกในวันที่ลูกต้องการกำลังใจและจะอยู่เคียงข้างลูกในทุกๆสถานการณ์เสมอนะจ๊ะครับเอาอย่างนี้แม่ว่าเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่านะลูกนะครับแม่ก็มีแต่แม่นั่นแหละครับที่เข้าใจผมและอยู่กับผมตลอดไปเดี๋ยวลูกก็เจอคนที่ใช่เองนั่นแหละจำคำของแม่ไว้นะลูก